บโพดีเกิร์ลดีเกิร์ลดีเกิร์ลทำไมต้องร้องเพลงสาวบางโพเพราะเราอยู่ที่บางโพไงจ๊ะถ้าบางโพดีโก้จริงๆเธอรีก็มาเธอรีก็มามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้ที่บางโพจะมีอะไรให้กินบ้างว้าวไปเลยทีนี้ฉันไปถ่ายภาพก่อนและโจ๊กหม้อทองเหลือง38ปีแต่จริงๆแล้วเขาบอกว่าเปิดมาแล้ว50ปีเพราะตอนนี้เนี่ยคือสืบทอดมาถึงรุ่นลูกแล้วใช่ wow. รุ่นแรกเลยคือรุ่นคุณปู่แล้วฮะตั้งแต่อากงเลยใช่ไหมคะอากงเลยแล้วเขาบอกเห็นบอกใช้หม้อทองเหลืองด้วยทำไมต้องเป็นหม้อทองเหลืองคะต้องแล้วมันจะสุกแล้วมันหอมกว่าครับ38ปีเป็นเลขของป้าป๊าครับเขามันเป็นเลขสวยเขาก็เลยเอาขึ้นมาเป็นป้ายเลยว่า38ปีโอ้โหจากโจ๊กแล้วกระเพาะปลามีข้าวขาหมูเว้ยไม่มีปลาลูกจิ้มมีแบบข้าวต้มปลาก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่คือเยอะมากจริงแต่วันนี้เราลงโจ๊กที่เป็นทีเด็ดของร้านดีกว่าลองเลยแล้วกันนะพี่ตั้มไม่เคยกินนะโจ๊กใส่ไอ้เนี่ยใส่สาหร่ายเมนูหลักนะครับของที่นี่คือโจ๊กหมูไข่ระเบิดเฮ้ยทำไมไข่ต้องระเบิดคำว่าไข่ระเบิดหมายถึงแบบว่าปกติเราก็จะใส่เขาจะใส่ไข่มาเป็นฟองแต่เนี้ยคือว่าตอกแล้วก็ยีขาเข้ากับโจ๊กเลยนี่ปกติมันก็จะเป็นฟองแบบนี้เฮ้ยรีบกินก่อนที่พี่ตั้มมันจะแยกคือแม่งหอมมากคือหอมมากคุณผู้ชมตัวเนื้อโจ๊กตัวข้าวเนี่ยเนียนนุ่มและหอมมากแทบไม่ต้องเคี้ยวอ่ะโจ๊กปกติเคี้ยวด้วยหรอวะโจ๊กแม่งไม่ต้องเคี้ยวใช้เหงือกข้าวเขาชอบเอาข้าวสวยมาทำอร่อยแล้วหมูสับเขาอ่ะก็หอมเพราะว่าเหมือนเขาหมักมาแล้วถามว่าหอมไหมว่าเขาหมักหรือเปล่าหมูหมักไหมฮะหมูหมักครับเป็นสูตรของทางร้านครับกูว่าแล้วต้องหมักหมักซีอิ๊วใส่พริกไทยไข่ขาวพริกไทยใส่ไหมฮะพริกไทยใส่นิดมาต่อกันที่กระเพาะปลากระเพาะปลาแล้วนี่หว่าจบสิ้นเต้นเถอะโคตรดีเหนียวหอมกระเพาะปลาดีกระเพาะปลาแท้ล้านเปอร์เซ็นต์ดูแล้วผักชีนั้นตกพื้นไปแล้วก็คือกูเก็บจากพื้นแล้วมันก็เก็บมากินไม่เป็นไรแม่บอกว่าเราต้องกินอะไรแบบนี้บ้างจะได้มีวิตามินข้าวเปล่ารสชาติแบบนี้มันทานเลยอ่ะอร่อยมากเป็นหอมมันเป็นกระเพาะปลาน้ำแดงอ่ะพี่ตาใช่ไหมมันเป็นสูตรแบบมันตั้งคาเลยป่ะคะเป็นกระเพาะปลาน้ำแดงสูตรโบราณครับใช่ไหมคะว้าวเวลาเขาแบบส่งต่อรุ่นสู่รุ่นเราทำยังไงถึงแบบกินวันนี้ก็มีความรู้สึกว่ารสชาติเหมือนกับวันแรกที่เราทำมันใช้ความชำนาญมากกว่าใช่ครับความชำนาญแล้วก็เรียนรู้ใช่ครับฝึกไปคือไม่จำเป็นจะต้องมาแบบให้ตามจดตามสูตรแล้วว่าแบบไม่ละไม่ทุกอย่างอยู่ในหัวหมดเลยอ๋อโอ้ยนี่ไงรุ่นสู่รุ่นที่บ้านมีกิจการอะไรสุดยอดไหมไม่มีพ่อแม่ทำงานอะไรจบแล้วก็จบเลยทุกคนดูแลตัวเองสำหรับร้านแปะโจ๊กหม้อทองเหลือง38ปีแชร์ค่ะปิ๊กปิ๊กปิ๊กแชร์ทุกอย่างที่อยู่บนโต๊ะเนี่ยนี่อร่อยเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่6โมงเช้าถึง4ทุ่มค่ะวิธีการเดินทางค่ะอยู่4แยกบางโพนะคะติดกับปากซอยประชาราษฎร์20ติดถนนใหญ่เลยค่ะมาได้เลยค่ะแชร์ค่ะมา BTS ก็ได้นะสะดวกสะดวกเดินนิดเดียวเปิดแล้วเหรอคะ BTS สถานีไม่ถ้ากูพูดถึงถ้ามันเสร็จไงวันที่ออนแอร์แล้ว BTS มันจะเสร็จก็ได้ไหนหกสามหกสี่ยังไม่มีดีเทสโอเคจบดีเทสยังไม่เสร็จแต่สถานีมาแล้วเขาบอกว่าปัจจุบทำก๋วยเตี๋ยวต้มยำอร่อยมากวันนี้เรามาหาตัวป้าจุกกันเถอะคุณผู้ชมและเราเจอตัวป้าจุกแล้วกูเจอแล้วเหรอป้าจุกสวัสดีป้าจุกอันนี้ไปไปทางไหนป้าจุกครับเฮ้ยได้ยินเสียงป้าจุกแล้วครับรู้ยังว่าทำไมถึงอยู่ซอยลึกคนก็ตามมาเจอคนแก่เสียงดังตัวจริงเสียงจริงเมื่อกี้เห็นฝาแฝดป้าจุกอยู่ตรงหน้าปากซอยใช่ป่ะใช่เป็นฝาแฝดป้าจุกโอ้
อะไปปะเนี่ยว้าวอีก1 2 3 4จานเลยครับขายได้ปีละคะ38ปีโอ้ขายตั้งแต่ตอนอายุขวบนึงเดี๋ยวๆๆๆๆตรงเนี้ยคุณป้าหรือคุณยายคะเนี่ยเป็นทั้งคุณป้าคุณยายคุณพี่จุกครับพี่จุกครับเรียกพี่จุกดีกว่าพี่จุกครับอันนี้คืออะไรฮะไหนอะเนี่ยฮะน้องนี่ไซส์อิ๋วเส้นใหญ่อะลูกเส้นใหญ่ต้มยำนะใช่ต้มยำป่ะยายไม่ได้ยายไม่แน่ใจเอาค่ะพี่หน่อยครับนี่คุณพี่ชื่ออะไรคะพี่ชื่อพี่นีครับแต่ละจานน่ากินน่ากินทั้งนั้นนะฮะที่นี่มีแต่คนน่ารักและรักนะพี่ต้องเกลือแห้งยำนะฮะแห้งยำเฮ้ยมันเข้มมีความเข้มข้นสูงมากแล้วเครื่องแบบดีอะอร่อยสมความน้ำมือเลยค่ะแล้วทีนี้เครื่องในเขานะลวกแบบพอดีฮะจะไม่แข็งตับกันเหรอนะเขากินตับมาเองอุ้ยมันอร่อยไปหมดเลยพี่อ้อมมันนุ่มมันนุ่มอันนี้คือเส้นเล็กเส้นเล็กซีอิ๊วนี่นี่เส้นเล็กแห้งซีอิ๊วดำคือเนี่ยชอบมากดูดิ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 ว้าวตายเพื่อนไหนนะอยู่กับนู้นนะเล็กแห้งอร่อยมากพักกองนี่นี่ขอโทษนะคะที่วายเสียงกันลองเย็นตาโฟบ้างดีกว่าค่ะเพื่อนบ้านกินประจำกินจะได้เป็นเส้นแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ใช่อันนี้คือเป็นเพื่อนบ้านเหรอคะไม่ใช่เพื่อนบ้านเฉยๆนะครับเพื่อนบ้านที่แสนดีเราเป็นเพื่อนกันมา30ปีแล้วเฮ้ยอย่าจับเนี่ยหัวหึงหัวหึงไม่ว่ามึงหัวถ่ายเสร็จนะเดี๋ยวไปต่อยกันทั้งหลังกำแพงดับเมลทำไมที่นี่นะครับมีน้ำใบเตยต้มให้กินถ้าตักเองถ้าให้คุณตาตักให้ที่2บาทแต่ถ้าตักเองฟรีแต่อย่าให้เมียคุณตาตักเพราะคุณตาห่วงนะครับไม่ได้ไม่ได้ห้ามต่อลายเมียห้ามต่อลายเมียสำหรับร้านก๋วยเตี๋ยวป้าจุกแช่โอ้แช่ทั้งหมู่บ้านแม้แต่เพื่อนบ้านที่แสนดีก็ยังออกมาแช่นะคะอ่ะเปิดทุกวันนะคะหยุดวันอาทิตย์ค่ะตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะป้าจุก7โมงเช้าค่ะถึง3โมงครึ่งเย็นมาได้เลยนะคะอยู่หน้าถนนประชาราษฎร์สาย1ซอยเท่าไหร่นะคะซอย15ซอย15เลยค่ะเดินเข้ามาสุดซอยเจอป้าจุกกับสามีและเพื่อนบ้านที่แสนดีค่ะใช่แวะมาหาเขาได้รักเมียไหมคะรักสบายฟิลแบบคินครีนคุณผู้ชมกับร้านนักคราหมูแดงหมูกรอบเป็ดและกุนเชียงและไข่ต้มและต้มกวากูอะไรจะพูดเลยแล้วกูจะพูดอะไรต่อและผ้าป่า มีผ้าป่าด้วยร้านนี้นะคุณผู้ชมเริ่มร้านนี้แชร์ค่ะยังไม่ได้กินอ๋อเนี่ยความน่าเชื่อถือรายการหมดเพราะมึงคนเดียวผู้ชมร้านนี้เนี่ยมีดีที่ข้าวหมูแดงหมูกรอบและเป็ดวันหนึ่งเป็ดขายไม่ต่ำกว่า124ตัวหมายถึงทั้งซอยนี้นะฮะร้านนี้กี่ตัวฮะ6ตัว6ตัวคุณผู้ชมน้ำมันมีความแบบเข้มๆหวานๆแล้วก็หมูกรอบอ่ะหนังกรอบดีว้าวหนังกรอบมากไข่ต้มก็คือกำลังดีเนื้อแบบเป็นยางๆอ่ะดีฮะสำหรับร้านน่าขลาเนื้อแบบก็ใช่ค่ะวิธีการเดินทางนะคะอยู่หน้าปากซอยประชาราษฎร์สาย1ซอย15เลยนะคะเปิดตั้งแต่10โมงครึ่งนะคะทุกวันค่ะแล้วก็เปิดไปจนถึงราวๆ5โมง6โมงทุ่มนึงแล้วแต่วันของหมดเร็วก็5โมงวันไหนหมดช้าหน่อยก็ทุ่มนึงโทรมาถามก่อนได้ที่เบอร์083 293 293 1109 1150 สักเคส1109 1109อย่าแอดไลน์มาจีบนะครับเพราะเขามีสามีแล้วThank you.
กรอบตรงเนื้อมันนุ่มมากอร่อยต้องแชร์อะไรกันไปวะหลอดบูและนี่คือร้านนายงี้บะหมี่ตู้ไม้พี่ตั้มไม่คิดจะช่วยพูดเลยหรอผมขอบกรอบมากเลยนะเมื่อกี้แอบเห็นตอนเขาเอาขึ้นมาจากกระทะคือหนังกรอบมากขอลองเกี๊ยวแล้วกันนี่คือร้านแบบโบราณมากทุกคนขอลองเกี๊ยวขอลองเกี๊ยวรุ่นต่อรุ่นอีกแล้วนี่รุ่นหลานรุ่นเหลนคือมันมาจากรุ่นอากงมาเลยหรอใช่นี่คือเท่าแก่รุ่นใหม่คุณผู้ชมใช่เปิดมาได้40กว่าปี50ปีแล้วครับว้าวนี่ก็เป็นรุ่นเท่าแก่รุ่นอากงใช่ไหมคะใช่ครับรุ่นอากงอันนี้เป็นรุ่นหลานแล้วใช่ครับบะหมี่อร่อยมากเลยครับซื้อจากที่ไหนมาครับทำเองครับทำเองทำเอง9โมงเช้าถึง3ทุ่มเปิดทุกวันนะคะมาได้เลยสำหรับร้านนายนี้บะหมี่ตู้ไม้ทำไมถึงต้องเป็นตู้ไม้คะตู้ไม้มันมีความขลังครับสื่อถึงความแบบว่าโบราณคนจีนก็คือตั้งแต่สมัยอาตงก็คือเป็นตู้ไม้มาก่อนเป็นตู้ไม้ครับจนตอนนี้เรียกเป็นตู้ไม้อยู่ใช่ครับช่วงที่น้ำท่วมนี่ไม้ขึ้นราไหมเราขึ้นที่สูงคอนเซ็ปต์ร้านทำไมต้องเป็นสไตล์จีนจีนเพราะอะไรมันเป็นแบบเหมือนว่าสมัยอาตงเขาทำมาเนี่ยสูตรมันมาจากฮ่องกงสูตรฮ่องกงใช่แล้วบะหมี่ฮ่องกงกับบะหมี่ไทยมันต่างยังไงคะส่วนใหญ่มันก็ต่างกันที่ว่าวัตถุดิบอะไรเงี้ยครับเกี๊ยวกุ้งแน่นมากเลยใช่เนื้อกุ้งแน่นปากเลยฮะคือมาร้านนี้ควรจะต้องมาโดนเกี๊ยวกุ้งเป็นอย่างมาก wow. เกี๊ยวกุ้งอร่อยมากคือเขาให้กุ้งทั้งชิ้นอะกุ้งทั้งตัวเลยใช่อะไรขายดีสุดนะเอาส่วนใหญ่เป็นหมูกรอบเกี๊ยวกุ้งอะไรเงี้ยครับเป็ดย่างหมูแดงสำหรับร้านในนี้มันมีตู้ไม้แช่ขอร้องเลยเปลี่ยนท่าเถอะไม่ไหวแล้วเท่จะตายตอนแรกนะคือโซนนี้เป็นโซนที่แบบไม่เคยมายากไกลมาเลยพอมาก็ได้รู้ว่าของกินเยอะจริงๆและจะต้องมีครั้งที่2อีกแน่นอนถูกต้องครับผมฝากด้วยนะคะสำหรับเพจอร่อยต้องแชร์ค่ะ YouTube บักกะบูรัตทีวีเว็บไซต์บักกะบูรัตทีวี Instagram อร่อยต้องแชร์ค่ะ Twitter อร่อยต้องแชร์ค่ะและ Instagram ของเรา2คนฮะ m8.m8 DJ ตําซ่าครับผมแล้วเจอกันใหม่กับอร่อยต้องแชร์ EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้าไปๆๆๆไปเลยแชร์แบบพี่ตั้มอะไรนะโอ๊ยเฮ้ยเฮ้ยคุณผู้ชมเห็นแค่นี้นะเห็นแล้วจะบอกเฮ้ยเลี่ยนแน่เลยโคตรอร่อยร้อนๆด้วยเพิ่งทำแน่เนี่ยบักกะบูรัตทีวี